นะเลิศวง Natural วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยคิดกันว่าเราจะนำความคิดอะไรใส่ลงไปในโชว์เรียนนัตสินสุโขทัยนะเพื่อให้โชว์นั้นน่าดูและที่สำคัญต้องคงความเป็นไทยความเป็นสุโขทัยเอาไว้ด้วยแต่ว่าประเด็นโจทย์ที่เรากำลังออกแบบอยู่นี่ว่าช่วยกันทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราอยากเห็นภาพอะไรบนเวทีแล้วใครที่จะเข้าไปเติมตรงนั้นแล้วดีถ้าเราไม่เข้าใจเป็นความตื้นไปแล้วเราจะลองเอาเพลงมาเพลงมาเรียบเรียงใหม่ใส่เครื่องตรงนี้เข้าไปเอาเครื่องนั้นออกนะแล้วก็ลองร้องที่เป็นตัวเรามากที่สุดแล้วลองดู movement นะฮะเราซ้อมทั้งหมดบนเวทีเราไม่ได้ซ้อมในห้องสองซึ่งพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราได้เห็นเพอร์ฟอร์มไปพร้อมกันเลยไม่ใช่เราซ้อมดนตรีเนียบแล้วก็มาดูเพอร์ฟอร์มทีหลังผมกับพี่จุ้ยนะครับสุดบุรีซึ่งเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งเนี่ยเราบอกน้องๆเสมอว่าการแข่งขันการประกวดดนตรีในครั้งนี้เราเป้าประสงค์เราคือเราอยากทำโชว์ของเราให้น่าดูให้มีความน่าสนใจนะฮะโดยที่เรายังคงรักษาเอกลักษณ์หรือเสน่ห์ความเป็นไทยไว้ได้เรื่องแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเล่นดนตรีด้วยความสุขเล่นดนตรีเพื่อจะส่งความรู้สึกดีๆนี้ไปถึงท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านตัวผมได้จากเทรนเนอร์นะครับหนึ่งเลยคือความคิดที่แปลกจากคนอื่นเพราะว่าอย่างพี่โกไข่เป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงก็ได้ความคิดการคิดสร้างสรรค์การโชว์การแสดงของบนเวทีสนุกขึ้นวันถึงแม้ว่าจะเหนื่อยขึ้นแต่ว่ามันเพลงเก่าเราก็อยากให้เนียบขึ้นพอเจออะไรใหม่ๆก็จะใส่เข้าไปอีกอะไรเงี้ยคือมันยังสนุกอยู่ทุกวันที่จะทำงานกับน้องๆครับคุณค่าของดนตรีมันมีว่าการแพ้ชนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนไปถึงฝั่งฝันของชีวิตด้วยความสุขสมบูรณ์โดยมีเสียงดนตรีเคียงข้างตลอดไปที่เดินตามรอยเท้าพ่อออกพระนิ้วนำเพชร
ทั่วทุกถิ่นสถานแดนไทยทุกกังวลดับหายดับหายด้วยพระบารมีThank you.
ได้สองเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรWhere?
สมัยพี่นะถ้าพวกลำเนี่ยออกมาเต้นอย่างเงี้ยพวกเองโดนแล้วห้ามนะครับน้องๆรู้ใช่ไหมน้องไปถามครูได้เพราะเขาเผลอครูพวกน้องก็คือรู้สึกพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนลำห้ามออกมาร้องอย่างนี้นักดนตรีห้ามออกมาเล่นอย่างนี้ถึงไม่มีนักดนตรีเก่งๆอย่างนาฏศิลป์ไงแล้วตัวพี่คือคนหนึ่งที่ออกจากนาฏศิลป์มาและพี่ต้องเรียนจบเพราะว่าพี่อยากสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป์เป็นสถานที่ที่ทำให้พี่มีวันนี้พี่อยู่นาฏศิลป์ตั้งแต่ต้นหนึ่งจนจบปริญญาตรีนะครับชื่นชมน้องจริงๆสมัยก่อนพี่อยากทำวงอย่างนี้พี่อยากมีวงอย่างนี้ไว้แข่งมากทำไมคุณครูไม่ให้พวกเราเล่นวะไม่ได้พูดความแค้นจริงๆพูดความแค้นพี่ไม่เอาความผิดกับครูสมัยนั้นนะครับพี่รู้ว่าตอนเนี้ยพี่ไม่มองภาคดนตรีของฝั่งสากลถ้าสากลเล่นได้แค่นี้พี่ถือว่าไอ้พวกเองโคตรเก่งนะพวกเรารู้กันว่าคุณครูจะไม่ค่อยได้สอนทุกคนจะเก่งได้จากเครื่องดนตรีสากลคือพวกเองต้องซ้อมเองเหมือนพี่เอกไวโอลินแต่พวกวันนี้พี่ต้องหากินเป็นครูเพราะว่าพี่ซ้อมเองไวโอลินพี่จะหากินที่ไหนถ้ามาหากินในวงออเคสตรามาหลายคนมันแบ่งกันหลายคนแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันอยู่วง4คน4ชิ้นครูหากัน4คนทุกอย่างคือการพี่ต้องหัดเองครับนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะไม่มีครูสอนเรารู้ๆกันอยู่ถูกป่ะครับนะครับแต่พวกเองเล่นเท่านี้พวกเองเจ๋งว่ะจริงๆแต่ถ้าพวกลำกับพวกรัฐมนตรีไทยสิถ้าเล่นไม่ได้เรื่องวันนี้โดนกูด่าแน่นอนแต่ประเอินวันนี้คือทำหน้าที่ได้ดีมากคนที่เป็นเอกละครนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพระตัวนางตัวโขนมีละครเลยน้องออกมาร้องเพลงเองพี่รู้ว่ามันเป็นความสามารถส่วนตัวของพวกเราคุณครูไม่ได้สอนแน่นอนเพราะถ้าคุณครูสอนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎเหล็กของนาฏศิลป์เป็นที่รู้กันอยู่พี่แทบจะร้องไห้เพราะเองเจ๋งมากขอชื่นชมสู้ต่อไปพวกเราขอบคุณพี่เป็นครับสารจากรุ่นพี่รุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่พี่แมวเชิญค่ะใช่ครับพี่หนึ่งเกือบทำผมร้องไห้ต่างมิน่านะฮะก็ขอบคุณพี่หนึ่งที่อันนี้ผมทราบนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนนาฏศิลป์มาสังเกตได้ว่าวงนี้เน้นการผสมผสานกันระหว่างดนตรีไทยกับสากลแล้วก็มีการประชันกันนะครับผมก็ว่าเอ๊ะทำไมต้องเน้นการประชันกันมาที่มาก็ได้ทราบแล้วจากพี่หนึ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะการในภาคของดนตรีสากลแล้วกันนะครับมือกลองสามารถที่คุมกรูฟได้ดีนะครับการผสมผสานกรูฟจังหวะดนตรีเนี่ยให้เข้ากันเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าพี่จะมีข้อเสริมนิดหนึ่งเพลงในจังหวะแซมบ้าในเพลงสเปนพี่ว่ากรูฟมันบางอย่างมันยังไม่ค่อยคมนะฮะอาจจะต้องเติมความคมเข้าไปนิดหนึ่งอย่างเช่นเขาเรียกว่าพวกโกสโน้ตโน้ตผ่านต่างๆการที่พวกนี้พวกอะอะต่างๆพวกนี้คือให้แซมบ้ามันรู้สึกคึกคักมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นข้อเสียแต่เป็นคำแนะนำนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเล่นเพลงอะไรที่เป็นเพลงท้องถิ่นของตรงนั้นเนี่ยแซมบ้าก็ถือว่าเป็นของฝั่งลาตินเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้กลเม็ดอะไรบางอย่างเล็กน้อยแล้วก็เอามาใช้นะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นวงที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับสากลได้ดีนะครับการร้องก็เดี๋ยวพี่เจี๊ยบคงจะได้พูดต่อไปพี่ติบางอย่างนิดหนึ่งพี่ว่าเครื่องติดช้าไปหน่อยในเรื่องของการแสดงนะครับกรูฟอะไรก็ตามในตอนต้นๆมันอาจจะมีความเหนื่อยอยู่เล็กน้อยหลังๆโชคดีฮะที่ได้พี่ตูนเข้ามาช่วยแต่แล้วนะแต่ทำได้ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับวงนี้นะครับผมสู้ครับขอบคุณพี่แม่ครับเชิญพี่อ้อมครับเชิญค่ะครับขอยืนใช้คำของพี่หนึ่งมาหน่อยนะพวกเองแน่มากนะครับดูแตกต่างจากเมื่อปีที่แล้วมากนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งคือเมื่อกี้ตอน VTR ตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์โกไข่พูดถึงคือดนตรีคือชีวิตการแข่งขันก็คือการแข่งขันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้หรือไม่ได้เราได้ก้าวมาถึงในจุดที่ต้องเรียกว่าโอ้มันดีมากๆนะครับผมเอาใจช่วยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยว
พี่ๆอีก2คนนะครับขอบคุณพี่อ้อมครับพี่เจี๊ยบค่ะเชิญค่ะครับสุโขทัยเราก็เห็นกันมาหลายปีเนาะเหมือนเช่นเดิมๆคือเหมือนโรงเรียนทุกโรงเรียนจะมีวัฒนธรรมการสอนการซ้อมที่แตกต่างลักษณะการแคสนักร้องของสุโขทัยก็จะคล้ายๆกันทุกปีทุกคนก็น่ามาจากร้องเพลงไทยเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกระชับความกรูฟความอะไรต่างๆนะรวมไปถึงความเรียบร้อยได้ลูกคือบางทีเรียบร้อยไปนิดนึงสำหรับการร้องเพลงสากลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสามคนทำได้ดีนะโดยรวมแต่ว่าในภาคของการแสดงออกเราเข้าใจว่ามันมีบางอย่างครอบไว้อยู่ค่อนข้างชัดเจนวิธีเดินเหินวิธีพูดจาบนเวทีมันเรียบร้อยไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชูชูจะชอบมองคนอื่นว่าคนอื่นจะเริ่มเต้นหรือยังชูค่อยเล่นเต้นตามอะไรเหมือนชูไม่กล้าลูกเพราะว่าอย่างเข้าปุ้นเนี่ยเวลาเขาซ่าเขาซ่าเลยเขาก็เหมือนเขาก็ลืมผ้าแดงไปนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาชูจะทำชูก็ต้องตามเลยเพราะว่าเราเป็นลีดเดอร์เหมือนกันนะคะถึงรักร้องจะมี3คนแต่ว่าเวลาเราแชร์กันเราเทคสเตจเราต้องเทคเหมือนกันโดยรวมร้องก็คือเป็นมาตรฐานของสุโขทัยนะคะซึ่งเน้นเรื่องของดนตรีไทยที่แข็งแรงแล้วก็ดนตรีสากลก็ตามมาดวลกับเขาทุกปีเนาะปีนี้พี่เอาชื่อไปจริงๆก็ขอโชคดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบค่ะปิดท้ายก่อนเชิญครับก็นึกว่าจะเป็นผ้าพับไว้นะครับปรากฏพอท้ายๆนี่กลายเป็นผ้าขยำขยำก็คือดีครับมันมีการคอนทราสต์มันมีการแหกกฎกันบ้างนิดๆหน่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วดนตรีก็คือสิ่งสากลอยู่แล้วมันเป็นเสียงที่เข้าใจกันทั่วโลกครับคือแบบบางครั้งเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดหรอกแต่ว่าเนี่ยชาวต่างชาติเยอะแยะเนี่ยภูมิใจมากที่เห็นโจงแดงคนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไทยโดยเฉพาะความเป็นสุโขทัยนะครับเป็นต้นกำเนิดชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าคงเอาไว้แล้วก็เอามาดวลกันให้เห็นจะชัดๆกันแบบนี้ได้เห็นดนตรีที่มีที่มายาวนานอยู่ในมือของน้องๆแบบนี้แล้วก็มาผสมผสานกับสิ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราก็คือสากลมันมีการผนวกขึ้นแล้วก็คมขึ้นนะครับพี่ก็เชื่อว่าปีนี้ทำได้ดีมากขนาดนี้ถ้าปีต่อไปเราเอาโจทย์พวกนี้ไปตีต่อตีให้มันละเอียดขึ้นเนี่ยพี่ว่าวงจากสุโขทัยนาฏศิลป์เนี่ยน่าจะเป็นวงที่น่ากลัวมากเพราะว่าเรามีความเป็นไทยเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหยิบออกมาให้มันเป็นสากลเนี่ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำให้เขาเห็นนะครับชอบตรงที่เอาสเกลของเซอร์ดุ๊กมาเนี่ยแหละมาปะปนกับระนาดซึ่งมันก็คือสเกลไทยนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของคนละแบบแค่นั้นเองสำเนียงมันก็ต่างกันแต่อยู่ด้วยกันได้แบบนี้ถือว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็ขอให้เดินเส้นนี้กันต่อไปให้คมๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณพี่ฟอนครับค่ะพี่หนึ่งค่ะเชิญค่ะพี่หนึ่งเลยเพิ่มเติมเล็กน้อยเชิญครับขอเพิ่มนิดนึงครับวันนี้คุณครูพวกแกมาป่ะยืนสากลป้าบอกคุณครูพวกแกได้ว่าเดี๋ยวมาหาพี่คุณครูน่าดีเลยครับเดี๋ยวผมเข้าไปสอนเองครับเอาเลยครับผมวันมาได้เลยครับตบมือพี่หนึ่งด้วยครับพี่หนึ่งบอกว่าวันนี้ต่อไปในอนาคตนะครับพี่หนึ่งของเราที่จะลงมาช่วยน้องๆตรงนี้นะครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากทางวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยนั่งกันเรียบร้อยอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวจะมีท่าจบสวยงามนั่นแหละตรงไปเลยนะใครจะลงอีกหนึ่งครั้งเลยค่ะสวยงามมากนะคะนี่คือวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยจบแบบไทยๆจริงๆค่ะสุดยอดครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับสู้กันต่อไปครับเอาละครับให้น้องไปพักก่อน